ทรงคุณโสภาพระจริยาวัดที่แจ่มสดใสเยี่ยมยนต์พักแย้มงามแผ่น้ำพระไทยส่องสวยแน่แดนป่าดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่103หมู่15ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่เขตบริการจังหวัดพะเยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ได้สมัครและเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561รหัสสมาชิก 7-55000-007 โดยการนำของนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งหมด81ไร่3งาน46ตารางวาโดยกำหนดพื้นที่ศึกษาให้แต่ละระดับชั้นได้ศึกษาพันธุ์ไม้ดังนี้โซน A1 A2 A3 และ A4 บริเวณหน้าอาคารเรียน1โซน B1 B2 และ B3 บริเวณเสาธงด้านซ้ายและด้านขวาโซน C1 C2 C3 C4 C5 และ C6บริเวณหน้าอาคารเรียน2โซน B1 และ B2 บริเวณข้างอาคารเรียน2ด้านซ้ายและด้านขวาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนองค์ประกอบที่1การจัดทำป้ายชื่อพันไม้จัดกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจพันไม้ในพื้นที่ศึกษาติดป้ายรหัสประจำต้นไม้แสดงผังตำแหน่งพันไม้โดยได้จัดทำพื้นที่ศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการหาตำแหน่งพันไม้เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงผังตำแหน่งพิกัดพันไม้ได้ถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายขึ้นกิจกรรมจัดทำพันไม้แห้งพันไม้ดองและพันไม้เฉพาะส่วนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาและมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติมีครูคอยแนะนำและชี้แนะอย่างใกล้ชิดและจัดทำร่างป้ายพันไม้สมบูรณ์องค์ประกอบที่2การรวบรวมพันไม้เข้าปลูกในโรงเรียนสำรวจวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาลักษณะของดินแสงเงาและทิศทางลมเพื่อจัดหาพันไม้ที่เหมาะสมกับการนำมาปลูกในพื้นที่ศึกษาองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพันไม้ตามแบบก.7-003ตามทะเบียนพันไม้และพืชศึกษาคือต้นหอมป้อมเปอร์ศึกษาสังเกตบันทึกลักษณะภายนอกและภายในรวมถึงการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์องค์ประกอบที่4การรายงานผลการเรียนรู้นำเสนอผลงานชิ้นงานจากการศึกษาพันไม้ในรูปแบบและลักษณะต่างๆเช่นการเขียนรายงานการร้องเพลงการเล่านิทานการจัดทำโครงงานเป็นต้นองค์ประกอบที่5การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลและสอดคล้องกับ5องค์ประกอบ35ลำดับการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามที่พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาทไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ณอาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทานเขต1จังหวัดเชียงใหม่ว่าการสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์นั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว